สวัสดีครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สะสมใจได้เชยชมหัวหอกคนใหม่รามุสฮอยลุนที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วในถิ่นโอตาฟอร์ดในเกมกระชับมิตรปีซีซั่นกับลองต่อการย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงฮอยลุนในวัย20ปีจะมีคริสเตียนเอริกเซนมิดฟิลด์รุ่นพี่ร่วมทีมชาติเดนมาร์กคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลแต่แน่นอนว่าทั้งคู่ไม่ใช่แข้งแดนโคนโนมารายแรกๆที่ได้โอกาสโชว์ฝีเท้าในโลกละครแห่งความฝันในทีนี้ยังมีสุดยอดตำนานนายด่านตลอดการผู้บุกเบิกคอนเนคชั่นอาแจ็คแมนยูไนเต็ดคนทำประตูแรกเปิดยุคป่าเฟอร์กี้ตลอดจนหนึ่งในนักเตะตัวจริงชุดสุดท้ายของป่าและนี่คือ6แห่งเดนมาร์กที่เคยอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนถึงรามุสฮอยลุนเยสเปอร์โอเซนปี1984ถึง1988นักเตะเดนมาร์กคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้มาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังย้ายจากอาแจ็คเมื่อปี1984อยู่โยงจนถึงปี1988และการนั้นยังทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกเช่นการที่สร้างคอนเนคชั่นยกย้ายโดยตรงระหว่างอาแจ็คกับยูไนเต็ดเจสเปอร์โอเซนลงเล่น139นัดในสีเสื้อปีศาจแดงรวมถึงนัดชิง FA คัพปี1985ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ด้วยประตูชัยจากนอร์แมนไวท์ไซด์ในช่วงต่อเวลาพิเศษนั่นเองเมื่อเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันย้ายเข้ามาโอเซนกำลังถูกขึ้นบัญชีขายหลังจากมีปากเสียงสุดฉาวในสนามซ้อมกับเรมี่โมเซชแต่นายใหญ่ชาวสกอตแลนด์ตัดสินใจตีกับคำสั่งของรอนแอตกินสันเลือกเก็บปีกชาวเดนิชไว้อีก2ปีจากนั้นจึงย้ายออกไปค้าแข่งในฝรั่งเศสกับบอร์โดและกองจอห์นซิวิเบกปี1986ถึง1987แล้วคว้าจอมบุกย้ายจากบ้านเกิดหลังคว้าทั้งแชมป์ลีกและบอลถ้วยกับเวสต์เล่และบางทีความสำเร็จสูงสุดของเขาคือการได้มีชื่อเป็นผู้ทำประตูแรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุครุ่งเรืองของเฟอร์กูสันโดยซิลเวอร์เบกซัดฟรีคิกประตูโทนในเกมพบกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์เพียงไม่นานหลังจากเฟอร์กี้ได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1986แต่นิจางนั้นเป็นเพียงประตูเดียวเช่นกันที่เขาทำได้ในหนึ่งฤดูกาลไรโทฟี่บนกองกริดกันย้ายข้ามช่องแคบโดเวอร์ลงสนามทะลุหลักร้อยเกมให้กับแซงเอเตียนรวมถึงติดทีมชาติเดนมาร์กชุดโค่นเยอรมนีสองเทปนิยายแชมป์ยูโรปี1992ปีเตอร์ชไมเคิลปี1991ถึง1999ไร้ข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นในฐานะนักเตะแดนโคนมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการันตีด้วยโทฟี่แชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัย FA คัพ3สมัยลีกคัพ1สมัยและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างรัศมีค่ำคืนมหัศจรรย์3แชมป์ที่คัมนูยังเป็นแมตช์สุดท้ายจากทั้งหมด398เกมของเดอะเกรทเดนกับทีมอสูรแดงก่อนออกไปหาความท้าทายใหม่กับสปอร์ติ้งลิสบอนชไมเคิลใช้เพียงเวลา2ปีที่โปรตุเกสและกับแดนผู้ดีอีกครั้งรวมทีมแอสตันวิลล่าต่อโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ยังรุ่มรุ่นดอนดอนจึงไม่ได้ทำให้แฟนผีโกรธเคืองสักเท่าไหร่ยกเว้นเพื่อนเก่าคนหนึ่งอย่างแกรี่เนวิลถึงขั้นไม่ยอมเช็คแฮนด์กันเลยทีเดียวมัดทิมปี2002ถึง2006เป็นชื่อที่แฟนๆผีแดงหลายคนอาจลืมไปแล้วกับอดีตกองหน้าทีมเยาวชนในยุค2000ที่ย้ายจากโอเดนเซ่มาเพียง2ปีก็ถูกส่งลงน้ำประเดิมเวทีแชมเปี้ยนลีกที่พบกับมาคาบีไฮฟาเมื่อเดือนตุลาคมปี2002อย่างไรก็ดีนั่นเป็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสได้สวมเสื้อผีแดงในแมตช์ทางการเพราะหลังจากนั้นก็ตะเวนย้ายยืมตัวกระทั่งในปี2005ทีมต้องเข้าสถานกักกันเยาวชนนาน12เดือนจากความผิดข้อหาขับรถเร็วกว่ากำหนดจนเกิดอุบัติเหตุบนถนนสาธารณะทีมยังได้รับอนุญาตให้อยู่กับสโมสรต่อก่อนถูกปล่อยตัวในปี2006ขณะที่อายุ22ปีและไม่เคยได้รับโอกาสลดเล่นบนเวทีลูกหนังระดับสูงอีกต่อไปอันเดรลินเดอร์การ์ดปี2011ถึง2015ฉายฟอร์มเซฟอย่างเด็ดดวงกับอาเลนซุนทีมในลีกนอร์เวย์จนถูกดึงมาเป็นโกแบ็คอัพให้กับเอสวินฟันเดลซาเมื่อปี2010ผ่านได้รับการคาดหวังพอประมาณในฐานะคนบ้านเดียวกันกับตำนานอย่างปีเตอร์ชไมเคิลอันเดอร์ลินเดอร์การ์ดได้ลงเฝ้าเสารวมทั้งสิ้น18เกมระหว่างฤดูกาล 2011-2012 และ 2012-2013 ตรงช่วงรอยต่อระหว่างเอสวินฟันเดลซารีทายและเดวิดเดคีอายังต้องใช้เวลาปรับตัวอีกทั้งยังได้ออกสตาร์ทนัดสุดท้ายของเซอร์เล็กฟอร์กูสันที่เสมอกับเวสต์บอมบิทอัลเบียน 5-5 ด้วยเช่นกันชีวิตหลังหมดยุคเฟอร์กี้ก็ไม่ง่ายเขากลายเป็นตัวสำรองนั่งยาวๆก่อนอำลาในยุคของลุยฟานกาวเมื่อปี2015ไปร่วมทัพเวสต์บอมบิทอัลเบียนเปสตันเบอร์ลี่และเฮลซิงบอร์กกับประกาศแขวนถุงมือเมื่อปลายปี2022คริสเตียนเอริกเซนปี2022ถึงปัจจุบันกองกลางว่าที่พี่เลี้ยงของฮอยลุนขยายเข้ามาร่วมทัพโอแทฟฟอร์ดแบบไม่มีคัดตัวเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วหลังจากหมดสัญญาระยะสั้นกับเบรนท์ฟอร์ด
ย้อนเวลาอีกไม่ไกลในฤดูร้อนปี2021เอริกเซนเกือบจะต้องสิ้นชีพคาสังเวียนฟาดแข้งเมื่อเกิดอาการวูบระหว่างรับใช้ทีมชาติเดนมาร์กประเดิมศึกยูโรรอบสุดท้ายก่อนพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจจนต้องสวมใส่เครื่องช่วยกระตุ้นจนส่งผลให้ต้องยกเลิกสัญญากับอินเตอร์มิลานในเวลาต่อมาจากที่เกือบเสียชีวิตกลับมาลงเล่นก็ถือว่าน่าทึ่งแล้วแต่ก็ต้องสุดยอดไปกันใหญ่เมื่อเขาได้เซ็นสัญญากับหนึ่งในสโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมกับฝากผลงานไว้ในระดับน่าประทับใจแม้จะประสบปัญหาการบาดเจ็บข้อเท้าพักแข้งยาวอยู่ช่วงหนึ่งก็ตามและนี่คือ6แข้งเดนมาร์กที่เคยอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนถึงรามุสฮอยลุนเพื่อนๆเกียรติเชียร์ออนไลน์ขอไม่ได้เลยนะครับจะชอบเป็นกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ